การฝัดข้าวเป็นวิถีชีวิตของชาวนาในสมัยก่อนหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วชาวนาในสมัยก่อนจะใช้วิธีการฝัดข้าวเพื่อแยกแกรบออกจากเมล็ดข้าวซึ่งปัจจุบันก็คือการสีข้าวนั่นเองก่อนการฝัดข้าวจะนำข้าวไปตำใส่ครกมองเพื่อให้เปลือกข้าวกระเทาะออกจากเมล็ดข้าวจึงจะนำไปฝัดใส่กระด้งแล้วถึงจะได้เมล็ดข้าวที่สวยงามการฝัดข้าวนั้นจะต้องใช้สองมือจับขอบกระด้งให้แน่นแล้วทำการร่อนและฝัดข้าวขึ้นลงเป็นจังหวะซึ่งในปัจจุบันชาวนาจะไม่นิยมใช้วิธีการฝัดข้าวเนื่องจากใช้เวลาค่อนข้างนานจากวิธีการฝัดข้าวทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการนำเสนอลักษณะท่าทางการฝัดข้าวผ่านผลงานทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านสร้างสรรค์ชุดโดดย้อนฟอนฝัดเข่าโดยนำเสนอดังนี้ช่วงที่1เป็นบทพยาที่เล่าถึงขั้นตอนและวิธีการตำข้าวและการฝัดข้าวของชาวนาช่วงที่2นำเสนอขั้นตอนวิธีการและท่าทางการฝัดข้าวผ่านกระบวนการท่าฟ้อนช่วงที่3นำเสนอถึงการเกี้ยวพาราสีหยอกล้อกันของหนุ่มสาวหลังจากการฝัดข้าวเสร็จพี่น้องเอ๋ยแต่โบล่านกันกี่บ่มีล่องสีดอกหญ้าพอม่วนข้าวสารสิกอกหมอดต้องตำตัวจังได้หูการตำเข่าฟัดเข่าใส่เข่านั่นมาดมูแป้งข้าวเปลือกเป็นข้าวสารอุปกรณ์ทำการมีขกเป็นโตตังสากเป็นของเคียงข้างถ้าค่อยตำซ้ำตาพ่อแต่แหลกตำเป่าเรื่องยังเง้าบ่แล้วงานยังต้องฟัดใส่กระดงสองมือพร้อมพำแขนกำขอบดงแน่นๆฟัดสาดแกบตามนุ่มผสมแขนขาแอวโยกเล้าทิ้งพร้อมตำแล้วฟัดใส่เหล่าซอมได้ข้าวสารขาวงามห้ำกระไดไว้เกียหานเป็ดหมูไก่พองนั่นเติบโตได้ไงพี่การฟัดข้าววานีเป็นวิถีชีวิตไทยมีแต่ข้าวตะของใดทุกแห่งหนตำบลบ้านสาวอีสานห่มตุ่มเตือนกันลงค้วนตำข้าวเหนียวพองข้าวเจ้าผู้มาเฝ้าแม่นเบาจานสั่นแล้วพี่น้องเอ๋ยใจประสงค์สร้างจังเดินทางดนฮอใจประสงค์หอดเจ้าอยากปัดเข่าซอยพะนางล่ะเอ๋ยไอ้เอ๋ยคันเจ้าได้ขี้สร้างกังห่มเป็นพะยาอย่าสุลืมเศร้านะผู้ขี่ค้วยค้อนกาน้องยังคล้องค่อยถ่าเบาจานฟัดเข่าซอยฟังว่าจ๋าอินออยสิฟัดเข่าซอยพะนั่งเบิ่งก่อนหนา